สวัสดีครับผู้บริหารครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนทหารการเงินกรมการเงินทหารบกนะครับสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับทุกท่านครับวันนี้ผมไม่ได้มีโอกาสอยู่ด้วยต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ยังก็ตามได้อัดเสียงพร้อมภาพเพื่ออธิบายสำนักไว้หวังว่าคงจะได้รับข้อมูลพอสมควรครับนี่คือโลโก้ของสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์นะครับหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Office of Online Education ตัวย่อๆเรียกว่าสจอหรือ OOE ครับก่อนที่จะเริ่มการบรรยายนะครับก็ผมมีลิงก์ที่ทุกท่านสามารถเข้ามาดูสไลด์นี้ภายหลังได้นะครับนี่คือ QR Code นะครับทุกท่านสามารถสแกนได้เลยหรือถ้าเกิดว่าอยากจะจดเว็บแอดเดรสไปนะครับก็จดไปได้ครับ bit.ly/spu_ooe นะครับ bit.ly/spu_ooe ครับโอเคครับแล้วก็ถ้าจะเล่าเรื่องของสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์นะครับอยากให้มองว่าเราพยายามมองความสำเร็จที่เติบโตขึ้นมาอย่างกับต้นไม้ครับ success that grows like a tree นะครับเริ่มด้วยสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ก็จะเป็นรากให้กับมหาวิทยาลัยศรีปทุมในด้านออนไลน์ education นะครับแล้วจากรากเนี่ยเราก็ได้รับโอกาสให้กลายเป็นหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยสนับสนุนคณะแล้วก็วิชาต่างๆของมหาวิทยาลัยเนี่ยให้มี e-learning แบบเต็มรูปแบบนะครับเอามาตอบสนองการเรียนการสอนได้โดยใช้นโยบายการดำเนินการแบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนครับแล้วก็ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าพอเพียงให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานนะครับก็เพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินงานบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนออนไลน์หรือแบบ e-learning รองรับหลักสูตรออนไลน์จากคณะต่างๆและวิชาต่างๆของทั้งมหาวิทยาลัยให้ตรงไปตามแผนเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของสถาบันครับตรงนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์หลักๆนะครับต่อมาครับปณิธานเราต้องการเป็นองค์กรชั้นนำที่มีระบบการบริหารและระบบงานที่ดีมีมาตรฐานสูงมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงเป็นที่ยอมรับนับถือไม่ว่าจากทั้งผู้รับบริการผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เป็นแหล่งความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีความก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศครับนี่คือปณิธานของพวกเราครับต่อไปครับวิสัยทัศน์หรือวิชั่นนะครับเราต้องการเป็นหน่วยงานกลางที่เป็นเลิศในการส่งเสริมสนับสนุนและสร้างสรรค์ให้ศรีปทุมเป็นองค์กรชั้นนำในการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเรียกว่า ICT นะครับเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในสังคมไทยและในสังคมโลกครับและนี่คือวิสัยทัศน์ต่อมาครับจากวิสัยทัศน์เราก็จะมีพันธกิจจำนวน5 ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1ครับเราจะช่วยมหาวิทยาลัยคิดในการสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อ e-learning ที่เหมาะสมนะครับตรงนี้เรียกว่า e-learning infrastructure ตอบโจทย์การจัดการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็น e-learning แบบ supplement complement หรือว่า replacement ครับพันธกิจข้อที่2นะครับ production unit ครับเราผลิตสื่อการเรียนการสอนให้กับมหาวิทยาลัยครับพันธกิจข้อที่3นะครับ Educational Technology Academic and Technical Support in E-learning อันนี้ตรงกับประเด็นเลยครับคือเราสนับสนุนด้านวิชาการและเทคโนโลยีด้าน E-learning สำหรับการจัดการเรียนการสอนแด่บุคลากรมหาวิทยาลัยครับข้อ4ครับ Human Resource Development คือเราช่วยพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยนะครับในการใช้ E-learning ให้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนครับและภารกิจข้อสุดท้ายนะครับข้อ5ครับ research and development นะครับคือเราต้องมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเรียนการสอนสำหรับระบบ e-learning ครับที่เหมาะสมกับการใช้งานของมหาวิทยาลัยทั้งในปัจจุบันและในอนาคตและนี่คือภารกิจของหน่วยงานครับจากภารกิจนะครับเราก็มีนโยบายครับเราก็มีนโยบายข้อที่1คือสนับสนุนนะครับให้มหาวิทยาลัยเนี่ยมีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning รองรับหลักสูตรออนไลน์หรืออาจจะเป็นรายวิชาออนไลน์นะครับอย่างมีมาตรฐานครับ
ข้อที่2ครับส่งเสริมครับส่งเสริมและผลักดันให้มีผลงานวิจัยนวัตกรรมและผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ e-learning ครับต่อไปครับข้อที่3ครับงานบริการครับเราต้องการบริการวิชาการแด่สังคมทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้เกิด knowledge management อย่างยั่งยืนกระจายองค์ความรู้แล้วก็ทำให้ เกิดความเอาไปใช้ได้อย่างยั่งยืนมั่นคงนะครับข้อที่4ครับสืบสารนะครับเราจะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสืบสารศิลปะวัฒนธรรมของไทยนะครับแล้วก็สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมที่ดีให้เกิดขึ้นในหน่วยงานครับและนี่ก็คือนโยบายของเรานะครับแต่นโยบายก็จะเข้ามาสู่อัตลักษณ์นะครับหรือ identity นะครับเราตั้งคำไว้ว่า victory นะครับซึ่งแปลว่าชัยชนะในตัวของมันเองนะครับแต่ชัยชนะนี้ไม่ได้แปลว่าเราจะไปเข่นฆ่าใครนะครับมันมาจากคำว่าตัว V ครับ vision คือต้องทำงานแบบมีวิสัยทัศน์นะครับตัว I ครับ intelligence คือทำงานอย่างมีอัจฉริยภาพต้องรู้ว่าเราทำอะไรนะครับต่อไปครับตัว C ครับ cheerfulness คือทำงานอย่างมีความสุขนะครับต่อไปครับตัว T ครับ technologically advanced นะครับก็คือเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีนะครับต่อไปครับตัว O outstanding นะครับคือมีความเป็นเลิศในการทำงานนะครับต่อไปครับตัว R ครับ respect ก็คือการเคารพในทีมแล้วก็การเคารพต่อทุกหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกที่เราได้ติดต่อด้วยครับต่อไปครับตัว Y ครับ Y มาจาก Yes We Can ครับเพราะว่าการเอา e-learning มาใช้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเราเจอโจทย์ที่มีความซับซ้อนอยู่เป็นประจำยากอยู่เป็นประจำนะครับแต่ถ้าเราไม่ทำเราก็ทำไม่ได้ดังนั้นตัวสุดท้ายครับของ Victory คือตัว Y นะครับก็คือ Yes We Can เราต้องทำได้ครับและนี่ก็คืออัตลักษณ์ของหน่วยงานนะครับจากอัตลักษณ์ครับผมเราจะเข้าสู่โครงสร้างของหน่วยงานนะครับสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์เป็นหน่วยงานในระดับเท่าคณะนะครับขึ้นตรงต่อท่านอธิการบดีโดยมีท่านรองอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิรัตเลิศไพฑูรย์พันธ์เป็นผู้ดูแลหน่วยงานนะครับแล้วเราก็มีคณะกรรมการนโยบายมีคณะกรรมการบริหารนะครับก็เป็นpolicy board นะครับแล้วก็ management board of management นะครับแล้วก็มีผู้อำนวยการครับจากผู้อำนวยการก็จะมีผู้ช่วยผู้อำนวยการนะครับแล้วเราก็จะแบ่งการทำงานออกเป็นคร่าวๆ4ส่วนนะครับส่วนที่1คือแผนกผลิตสื่อแผนกที่2คือแผนกสนับสนุนการจัดการการศึกษานะครับแผนกที่3คือแผนกการตลาดครับและแผนกที่4คือสำนักงานเลขานุการสำนักถึงวันนี้เรายังไม่ได้ใช้โครงสร้างอย่างนี้อย่างเต็มที่นะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับบางอย่างเช่นการตลาดอย่างนี้เราก็ยังไม่ได้มีขึ้นมาเนื่องจากเรายังไม่ได้เปิดหลักสูตรเพื่อขายอย่างเป็นทางการหรือเพื่อดำเนินการสอนเพื่อได้รายได้โดยตรงนะครับตรงนี้ยังไม่มีนะครับยังไม่ใช่โจทย์ที่เราได้รับและนี่คือโครงสร้างนะครับโดยที่เวลามีโครงสร้างแล้วเนี่ยงานบริหารก็ผมจะดูแล day to day work นะครับแล้วผมก็รีพอร์ตโดยตรงแต่ท่านรองอธิการบดีนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิรัตนะครับต่อไปครับ milestone นะครับพวกเราเนี่ยได้รับโอกาสให้เป็นโครงการจัดตั้งสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปี2553ครับหลังจากนั้นในปีเดียวกันนะครับวันที่7มิถุนายนสภามหาวิทยาลัยกรุณาอนุมัติจัดตั้งสำนักนะครับหลังจากนั้นเราก็ได้มีการทำงานที่ชัดเจนครับจนกระทั่งเราไปได้รับรางวัลในปีถัดไปนะครับปี2554วันที่8กันยายนนะครับเราได้รางวัลชนะเลิศการจัดการ e-learning ดีเด่นระดับอุดมศึกษาซึ่งเป็นโครงการตรงของสกอหรือของกระทรวงศึกษาธิการเลยนะครับเราก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นที่1โดยที่อันนี้ทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทยส่งเข้าประกวดได้นะครับก้าวต่อไปครับเราก็อยากจะก้าวต่อไปอย่างมั่นคงนะครับเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยศรีปทุมสู่ความเป็นเลิศด้าน e-university อย่างยั่งยืนครับผมและนี่คือ milestone ครับต่อไปครับ what do we do นะครับเราทำอะไรบ้างในรูปนี้อาจจะเต็มไปหมดเลยนะครับทำอะไรบ้างผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับเรียนจากมุมบนด้านซ้ายก่อนนะครับเราดูแลทางด้าน e-learning infrastructure ให้กับมหาวิทยาลัยนะครับเราได้มีการเลือกห้องเรียนออนไลน์ที่ใช้กันอย่างเยอะที่สุดในโลกนี้และเยอะที่สุดในสถาบันอุดมศึกษาประเทศไทยนั่นก็คือ Moodle ออกมาใช้นะครับแล้วเราก็มีโครงการเสริมอื่นๆอีกนะครับเช่น
ในโมเดลของเรานั้นนักศึกษาสามารถเขาเรียกว่า bring your own device ครับหรือ BYOD เอาอุปกรณ์อะไรเข้ามาจะเป็นสมาร์ทโฟนของเจ้าไหนก็ได้นะครับก็สามารถเข้ามาดูสื่อการเรียนการสอนได้นะครับเรายังมีการคุยกันถึงการผลักดันให้เกิด 100% quality Wi-Fi on campus นะครับไม่ใช่ว่าแค่มี Wi-Fi on campus แต่ว่าเราต้องการให้นักศึกษาทุกคนสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนการสอนได้ในห้องเรียนอย่างไม่มีปัญหานะครับเราเคยไม่ใช่เราเคยครับเรากำลังมองว่าเป็นไปได้ไหมว่าเราอาจจะมีโครงการ One Tablet per Student Project ออกมานะครับตรงนี้ก็ยังเป็นช่วงของการหารืออยู่นะครับต่อไปครับสีฟ้าเขียวๆนะครับ e-learning production อันนี้เราคือผลิตสื่อนะครับเราผลิตสื่อการเรียนการสอนให้กับมหาวิทยาลัยนะครับโดยที่สื่อที่เราผลิตนั้นมีหลากหลายรูปแบบครับจะเป็นรูปแบบในสิ่งที่เราเรียกว่า e-learning as a replacement นะครับหรือเรียกว่า fully online e-learning ก็ได้นะครับเราเตรียมไว้สอนแบบ 100% ออนไลน์ถ้ากฎหมายรองรับเราก็พร้อมจะสอนอย่างมีคุณภาพครับหรือเราจะสอนแบบ supplementary ก็คือเอาสื่อการสอนเนี่ยมาเสริมการสอนแบบปกติให้การเรียนการสอนมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะครับอย่างนี้เป็นต้นครับอันต่อไปครับจะมีโลโก้สีแดงสีฟ้าเนี่ยนะครับมุมล่างด้านซ้ายนะครับ ACU Project นะครับ Educational Resources นะครับคือเราได้มีโครงการทำอะไรกับโครงการอาเซียนไซเบอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับเยอะเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปนะครับเราได้มีอะไรที่ทำเกี่ยวข้องกับโครงการที่เรียกว่า OER หรือ Open Educational Resources เยอะมากเหมือนกันนะครับเรามีการทำเว็บมินานะครับเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้าน e-learning ในระดับนานาชาติเราได้มีการ เข้าร่วมในโครงการที่เรียกว่า Massive Open Online Courses หรือ MOOCs ของประเทศไทยนะครับตรงนี้เราก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับหลังจากนั้นครับเรายังได้มีโครงการเขาเรียกว่าตรงนี้USR นะครับ University Social Responsibility ตรงนี้คล้ายๆกับ CSR ครับแต่ว่าเนื่องจากเราไม่ใช่ corporate เราเป็นมหาวิทยาลัยนะครับเราก็เลยเรียกตัวเองว่า USR นะครับเรามีการทำสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้คนในสังคมสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ฟรีอย่างมีคุณภาพนะครับตรงนี้ก็มีนะครับแต่นี่ยังเป็นช่วงเริ่มอยู่จำนวนก็อาจยังไม่เยอะมากนะครับอันต่อไปครับข้างล่างด้านขวานะครับเทรนนิ่งครับเรามีการทำเทรนนิ่งให้กับมหาวิทยาลัยอย่างตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งาน Moodle การสร้างวิชาใน Moodle การสร้างครั้งข้อสอบนะครับการสร้าง Interactive E-book ซึ่งในมหาวิทยาลัยศรีปทุมนั้นเรามีระบบของเราเองนะครับแล้วก็อาจารย์เนี่ยสร้าง Interactive E-book ที่สวยงามมีทั้งวิดีโอทั้งเทคแล้วนักศึกษาก็จะดูได้ไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่าจะเป็น iOS หรือใน PC จะดูได้หมดนะครับเรายังมีโครงการอื่นๆอีกนะครับเช่นเรามีโครงการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยนะครับซึ่งเรียกย่อๆว่า TCU นะครับในการที่จะให้คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาของเราทุกคนนะครับสามารถเข้าเรียนวิชาเรียนตามอัธยาศัยในระบบของ TCU ซึ่งมีมากกว่า700รายวิชาเนี่ยได้ฟรีแล้วก็ไม่ต้องไปสมัครเองนะครับเราสมัครไว้ให้แล้วนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วเราก็ยังมี e-learning support นะครับเราพยายามกระตุ้นให้คณาจารย์บุคลากรในมหาลัยศรีปทุมนั้นเกิดความรักความชอบ e-learning นะครับซึ่งปัจจัยหนึ่งที่เราต้องทำแน่ๆเลยก็คือเราต้องให้ความสบายใจเขาดังนั้นเราได้เปิดเบอร์โทรศัพท์ hotline นะครับนั่นก็คือเบอร์2222เป็น e-learning hotline นะครับให้คณาจารย์ได้โทรเข้ามาถามเมื่อเวลามีปัญหาการพัฒนา e-learning นะครับต่อไปครับเราก็ยังมีสิ่งที่เรียกว่า Camtasia Relay Clinic นะครับ Camtasia Relay นี่เป็นระบบบันทึก e-learning คือ capture หน้าจอเวลาที่อาจารย์สอนนะครับพร้อมกับเสียงอาจารย์นะครับของเรามีเป็นระบบที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์มากที่สุดในประเทศไทยเลยทางด้านการบันทึกหน้าจอแบบเป็นจำนวนมากๆนะครับแล้วก็เมื่อบันทึกเสร็จเนี่ยอาจารย์ไม่ต้องทำอะไรเลยระบบจะทำการเอาไปแปลงไฟล์ให้ดูได้จากทุกอุปกรณ์นะครับแล้วก็ไปใส่ไว้ใน Moodle วิชาของอาจารย์ให้อัตโนมัติเลยนะครับตรงนี้เราก็มีคลินิกคอยซัพพอร์ตอาจารย์นะครับเรามี Moodle คลินิกนะครับแล้วเราก็มี Interactive E-book คลินิกครับ
ต่อไปครับเรามีมุมบนด้านขวานะครับ Crash Record Automation ครับอย่างที่ผมเรียนไปนะครับเรามีระบบที่เรียกว่า Camtasia Relay นะครับคำว่า Relay นี่ไม่ใช่ Delay ที่แปลว่าช้านะครับ Relay นั่นก็คือเหมือนกับวิ่งผลัดส่งไม้ต่อครับก็คืออาจารย์ไปที่ห้องสอนหรือจะอยู่ที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้นะครับจะมีอินเทอร์เน็ตหรือไม่มีก็ได้นะครับอาจารย์ก็สามารถที่จะเปิด PowerPoint Slide หรือเปิดPDF file หรือเปิด Word file นะครับแล้วก็ภาคครับระบบจะทำการบันทึกหน้าจอพร้อมกับเสียงของอาจารย์นะครับแล้วเมื่ออาจารย์ต่ออินเทอร์เน็ตระบบจะดูดระบบCamtasia Relay เนี่ยนะครับจะเข้ามาดูดไฟล์ที่อาจารย์บันทึกไว้ในเครื่องเอาไปแปลงแล้วก็ไปใส่ไว้ใน Moodle ให้อาจารย์โดยอัตโนมัติครับอาจารย์ไม่ต้องเหนื่อยอะไรเลยทุกอย่างออโต้หมดนะครับแล้วสุดท้ายครับสีเขียวมุมบนด้านขวานะครับresearch and development นะครับเราก็มีการทำการวิจัยนะครับด้าน e-learning แล้วก็มีผลงานวิชาการที่เผยแพร่แล้วทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติด้วยครับนี่ก็คร่าวๆนะครับว่าเราทำอะไรบ้างเรายังได้รับความกรุณาจากองค์กรระดับนานาชาตินะครับเช่นสัญลักษณ์สีแดงนะครับอันแรกนะครับ ACU project หรือ ASEAN cyberUniversity Project หรือเรียกว่าโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยไซเบอร์อาเซียนนะครับศรีปทุมได้รับเกียรติครับให้เป็นมหาวิทยาลัยไทยเป็นผู้แทนเลยนะครับมหาวิทยาลัยเดียวนะครับร่วมกับสคอ.เข้าเป็นสมาชิกใน Steering Committee ในโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยไซเบอร์อาเซียนนะครับอันนี้นับว่าเป็นเกียรติอย่างมากต่อมาครับอันตรงกลางนะครับ UNESCO ได้ขอให้มหาวิทยาลัยศรีปทุมแปลปฏิญญา OER Paris ปี2012นะครับหรือเรียกว่า2012 Paris Open Educational Resources Declaration นะครับเราก็แปลนะครับทำโลโก้ภาษาไทยด้วยอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็ตอนนี้คำแปลของเราก็อยู่บนหน้าเว็บของ UNESCO ด้วยนะครับและสุดท้ายครับในระดับบุคคลนะครับจริงๆมีเยอะนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างผมก็แล้วกันนะครับก็ได้รับความเชื่อถือจาก APEC นะครับให้เป็นcoordinator ของ APEC Learning Community Builders นะครับหรือเรียกย่อๆว่า ALCOP ของประเทศไทยนะครับก็มีกิจกรรมทางด้านการศึกษาแล้วก็ ICT และ e-learning ระดับข้ามประเทศในภูมิภาค APEC 21ประเทศอยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็ผมได้มีโอกาสนะครับได้สอบจนกระทั่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างรายวิชาในระบบ Moodle คนแรกของประเทศไทยนะครับที่เรียกว่า Moodle Certified Course Creator หรือ MCCC ครับต่อมาครับถ้าถามว่าเวลาที่เราแปล OER ให้ UNESCO นั้นหน้าตามันเป็นยังไงนะครับหน้าตาก็จะเป็นคล้ายๆอย่างนี้นะครับก็จะมีคำแปลภาษาไทยมีแค่3หน้านิดๆนะครับอ่านง่ายอยากจะขอเรียนเชิญให้ทุกท่านไปอ่านนะครับแล้วก็จะได้เข้าใจว่ามันคืออะไรนะครับง่ายๆครับโลกการเรียนการสอนยุคใหม่นะครับถ้าเห็นโลโก้อย่างนี้นะครับจะเป็นอันไหนก็ได้ในหน้าเว็บนี้นะครับเราจะสามารถที่จะเอาไปดัดแปลงแก้ไขทำซ้ำเผยแพร่ได้โดยไม่ผิดลิขสิทธิ์นะครับขอให้แค่อ้างอิงถึงแหล่งที่มานะครับดังนั้น OER หรือเรียกเป็นไทยว่าแหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดนั้นเนี่ยถือได้ว่าจะยกระดับการศึกษาโลกทั้งใบเลยนะครับตรงนี้ศรีปทุมได้รับเลือกได้รับเชิญจาก UNESCO ให้แปลก็นับว่าเป็นเกียรติยศอย่างยิ่งนะครับแล้วเราก็มีความร่วมมือนะครับหรือที่เรียกว่า MOU ทั้งระดับประเทศและระดับสากลนะครับในประเทศเราก็มีร่วมกับมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยหรือ TCU นะครับเรามีความร่วมมือกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลนะครับได้มีโอกาสทำ e-learning ให้เขาไปแล้วนะครับเรามี MOU กับสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอนนะครับแล้วก็ใกล้ชิดกันมากครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตลอดเวลาเลยนะครับในระดับสากลนั้นเราก็มีความร่วมมือกับ ASEAN Cyber University Project นะครับมีความร่วมมือกับ Seoul Cyber University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยไซเบอร์ท็อปของเกาหลีเลยนะครับเรามีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในเม็กซิโกด้วยนะครับแล้วเราก็มีความร่วมมือกับ Institute of APEC Collaborative Education แต่สิ่งที่ดีมากๆคือทั้งหมดนี้นะครับทุกสถาบันที่มีโลโก้อยู่บนหน้าเว็บนี้เรามีกิจกรรมทำกับเขาตลอดเวลาครับไม่ใช่ว่าแค่เซ็น MOU แล้วก็หายกันไปนะครับอันนี้เป็นภาพนะครับตอนที่ท่านอธิการบดีเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยไปรับรางวัลชนะเลิศการจัดการระบบ e-learning ระดับอุดมศึกษาจากสคอ.นะครับ
ในวันที่8กันยายน2554ครับซึ่งเป็นผลงานที่นำความภูมิใจมาให้กับมหาวิทยาลัยศรีปทุมทุกชีวิตเลยครับทีนี้ถามว่าแล้วทำไมเราถึงประสบความสำเร็จนะครับผมอยากจะสรุปง่ายๆในรูปนี้นะครับความสำเร็จของเรามันมาจากความร่วมมือทุกคนครับผมเรียกว่า Togetherness for Sustainable Success นะครับคือ e-learning ที่ศรีปทุมเนี่ยจะประกอบไปด้วยปัจจัยหลักๆ3ปัจจัยที่ทำให้มันสำเร็จนะครับสีฟ้านะครับวงกลมสีฟ้าคือ policy ครับท่านอธิการบดีท่านรองอธิการบดีและท่านผู้บริหารระดับสูงทุกท่านกรุณาเห็นความสำคัญของ e-learning แล้วก็มอบนโยบายที่ชัดเจนมาให้กับผู้ปฏิบัตินะครับและสีชมพูครับวงกลมสีชมพูนะครับ ICT เรามีศูนย์ ICT ที่เข้มแข็งนะครับช่วยดูแล infrastructureที่เหมาะสมกับระบบ e-learning ให้ได้เป็นอย่างดีสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยครับและสุดท้ายครับสีส้มครับ Online Education Change Manager ก็คือเราจะต้องมี Change Agent ในกรณีนี้ก็เป็นสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์นะครับที่จะพยายามผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเอา Online Education มาใช้ในมหาวิทยาลัยครับที่จะสอดคล้องกับ Infrastructure ที่มีแล้วก็นโยบายที่ท่านผู้บริหารได้กำหนดมาครับผมและนี่ก็คือ key differences ที่ศรีปทุมมีและแตกต่างจากที่อื่นจริงๆครับดังนั้นนะครับจากที่เรามี inspiration นะครับมีความมุ่งหวังในการทำงานอยากเห็นมหาวิทยาลัยเป็นเลิศทางด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เราก็เลยมี dedication หรือความทุ่มเทให้กับงานนะครับและเราก็มีความหวังครับว่าเราต้องการที่จะ build on current success นะครับเราต้องการจะสร้างทุกอย่างให้มันดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นนะครับเราหวังว่าวันหนึ่งครับเราจะผลักดันให้มหาวิทยาลัยศรีปทุมเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่า online education ecosystem นะครับหรือเป็นวัฏจักร e-learning หรือ online education ที่สมบูรณ์แบบเข้าสู่ความสำเร็จในรูปแบบที่ยังไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนเลยในประเทศไทยเราหวังไว้เป็นตรงนั้นเลยนะครับก็คงจะอีกหลายก้าวครับกว่าเราจะไปถึงตรงนั้นได้แต่เราพยายามครับที่ได้บรรยายมานะครับก็หวังว่าจะเป็นถือได้ว่าเป็นการเล่าให้ฟังจากใจนะครับว่าสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นยังไงนะครับมีการจัดการอย่างไรนะครับก็ต้องขอกล่าวขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งนึงนะครับที่ให้โอกาสมาเยือนและมารับฟังข้อมูลจากสำนักการในการศึกษาออนไลน์และขอประทานโทษอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ไม่ได้มีโอกาสได้อยู่ต้อนรับด้วยตัวเองครับแต่ว่าถ้าเกิดมีอะไรก็สามารถติดต่อกันได้เสมอครับสำหรับวันนี้ผมวรสวงศ์ดวงจินดาขอกราบขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ